หลังจากที่ล่าสุดนะครับทางด้านของสภาพัพั์มีการรายงานตัวเลข GDP ในไตรมาสแรกของปี2,561นี้ออกมานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสามารถเติบโตได้ดีทีเดียวแล้วครับโดยโตขึ้นมาถึง4.8%แล้วก็เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ20ไตรมาสเลยนะครับ โดยประกาศออกมาในเช้านี้นะครับก็อย่างที่เรนให้ทราบครับ GDP ไตรามาส1ของปี2561นี้เราโตมา4.8%สูงขึ้นกว่าไตรามาสที่4ของปีที่แล้วนะครับที่ขยายตัว4%แล้วก็สูงกว่าที่เราวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่4-4.3%ซึ่งสภาพฒน์ก็มองเป็นบวกนะครับรับเพิ่อ,อลอกจากนี้มีการปรับเพิ่มการคาดการ GDP ของปีนี้ทั้งปีเนี่ยขึ้นด้วยจากเดิมเนี่ยมองเอาไว้ที่3.6-4.6%นะครับขอขยับกรอบล่างขึ้นมาเยอะทีเดียว ขึ้นมาสู่4.2ถึง4.7ปร์เซ็นต์จากการเพิ่มเป้าหมายการส่งออกนะครับตอนแรกประเมินเป้าหมายการส่งออกปีนี้ที่6.8นะครับตอนนี้ขยับเพิ่มขึ้นมาเยอะครับสู่ระดับ8.9ปก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกให้กับตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเช้าวันนี้รีบาวขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นทีเดียว